อย่าลืมดู YouTube ช,ช่องเราสองคนนะคะฝากไปตามช่องผมด้วยครับตามช่องหนูด้วยนะคะตามไอจีหนูด้วยนะคะฝากเอฟซีขัหืด้ว <c oughs> สวัสดีค่ะแม่แม่ทีมรักคุณหนูเบสนะคะไม่ได้คุยกันนานมากแต่ว่าแอดไม่ได้ทำคลิปน้องนะ น่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วทุกคนตั้งแต่ตอนที่แอดอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่ค่อยสบายยาวมาถึงตอนนี้กลับมาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วได้ประมาณได้กลับมาถึงสวิตตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วค่ะจนมาถึงวันนี้เนาะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับคุณหนูเบสไม่ได้อัปเดตอะไรกันเลยมัวแต่แบบว่าไปวุ่นวายอยู่กับ มีแอปทักษอนจิ้นกับคุณว่าที่นายกพิธานั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดจะพูดคุยเกี่ยวกับน้องเบสทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นกระแสะอีกรอบนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณหนูเบสก็เพิ่งจะปล่อยคลิปวิดีโอที่น้องเข้าไปคอลแลบนะคะกับนิกกี้น้ฉัตก็ลงที่ช่องของคุณหนูเบสพาร์ทหนึ่งแล้วก็ไปลงที่ช่องของนิกกี้นะคะ แชร์ปาวานอีกช่องหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนดูทั้งสองช่องหรือ,อยังมันมีประเด็นที่จะต้องแบบพูดถึงอยู่เนาะทุกคนถือว่าแอดถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่น้องเบสค่อนข้างจะพูดถึงประเด็นที่เลิกลาคือมันมีมันมีในในคลิปวิดีโอที่อยู่ในในช่องของนิกกี้นะถ้าทุกคนดูดีๆจะรับรู้เลยว่าถึงสาเหตุ ของการเลิกลาล่ะมันจะมีอยู่ในนั้นนะคะแต่โอเคทุกคนก่อนที่เราจะแบบพูดถึงประเด็นนั้นขอพูดถึงงานวันเกิดของน้องเบสก่อนทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าน้องลงคลิปแบบซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นนะคะกับทีมงานคำสินแฟมิลี่แล้วก็กับน้องบสพ่อบาสซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นงานเฟิร์สแ n นม e t ติ้งก็คือเป็นการ พบปะแฟนขับเบสคำสิงครั้งแรกนะคะจัดขึ้นที่วันที่28พฤษภาคมวันอาทิตย์วันเกิดน้องเบสวันที่27เนาะแต่ว่าน้องจัดงานเนี่ยวันที่28นะคะเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นที่อาคารใบหยกประตูน้ำน,นะคะทุกคนใครที่อยู่ก็จะลืมไปให้กำลังใจนะ mm hmm. เขาก็บอกว่า จะปังแค่ไหนเมื่องานวันเกิดมาในรูปแบบของแฟนมิทติ้งที่น้องเบสเจ้าของงานพร้อมโชว์ลีลาร้องเล่นเต้นและพูดคุยแฟนคลับอย่างใกล้ชิดใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็มีเวลานะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องนะทุกคนจะบอกว่าแอดรูด้สึกนะคะมองเห็นว่าความสดใสล่าเริงของน้องเบสเนี่ยมันกลับมาแบบเต็มร้อยมาก แล้วช่วงนี้คือสวยสดใสมากคําว่าสวยคือไม่ใช่สวยแต่หน้านะทุกคนคือเบสเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าถ้าใครย้อนดูคลิปเมื่อสักปีที่แล้วช่วงหลังๆอะ่ะจะเห็นถึงความความสดใสมันหายไปจริงๆแต่เนี่ยเทฟล่าสุดที่แอดดูดูที่ไปกับนิกกี้คือบบกออร่าของคนโสดอะ่ะออร่าความสวยมันแบบมันเปล่งออกมาออร่าของคนมีความสุขอะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาจับประเด็นก่อนนะคือประเด็นที่แอดจะพูดถึงก็น่าจะเป็นนะยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกับตรงๆนะคะกับการเลิกราสำหรับคลิปที่น้องเบสไปคอลแลบกับนิกกี้ก็จะอยู่ในคลิปนี้นะคะในช่องแชร์ประวัน EP ที่11ก็เพิ่งลงไปวันนี้แหละ10กว่าชั่วโมงนี้เองถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูนะคะแต่จริงๆยอดวิวของนิกกี้ปไปก็ไป2 0 0แสนแล้วล่ะ คนดูเยอะมากเลยนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยถ้าทุกคนดูแบบดูอย่างตั้งใจดูอย่างละเอียดก็จะเริ่มเข้าใจน้องเบสนะคะก็สรุปได้แบบว่าเอาแบบคร่าวๆเลยนะทุกคนสรุปเอาแบบเอาแต่หัว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 เลยก็คือหนึ่งนะคะน้องเบสไม่มีทางที่จะกลับไปคืนดีกับพี่ตรงๆแล้วเพราะฉะนั้นแม่ๆที่เชียร์ให้น้องกลับไปคืนดีกันก็ถอดใจทําใจเลยนะคะน้องเบส ปิดประตูตอกฝาลงเลยว่าไม่มีทางเพราะว่าเบสเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เลิกแล้วเลิกเลยถ้าตัดสินใจเลิกเลิกแล้วเลิกเล,กเลยแต่ถ้าแค่งอนเงินงนง,น,งนกันเนี่ยยังจะให้โอกาสเพราะฉะนั้นเลิกแล้วเลิกเลยและไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งสิน้นคือเด็ดเดี่ยวมากนะคะทุกคนและอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นที่นิกกี้แซวน้องเบสนะคะเรื่องที่เป็นสายเปย์แล้วก็ถามว่าน้องเบสเนี่ย เไป,ไปเยอะขนาดไหนน้องเบสก็ตอนแรกไม่ตอบนะคะแต่ชิบอกนิกกี้ว่าก็ประมาณรถทันข้างหน้านิกกี้ก็รีบมองใหญ่เลยแล้วก็ขับรถตามมาอ้าวรถทันข้างหน้ารถอะไรอ,อ๋อเป็น b m w x 3ซึ่งราคาราวสามล้านกว่านิกกี้ยังแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเบสก็บอกใช่ซึ่งแต่นิกกี้ก็บอกแบบให้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นเหรอ เบสก็ตอบนิกกี้ว่าจริงๆแล้วนะ่ะไม่ได้ให้เป็นก้อนใหญ่ๆแต่ก็ทยอยให้แต่ให้ทุกครั้งอะ่ะก็ไม่ต่ำกว่าแสนนะคะก็แต่การที่เปเนี่ยน้องเบสให้ไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้หมดเลยคุณพ่อคุณแม่ห้ามไหมเตือนไหมน้องบอกเตือนห้ามแต่ไม่น้องไม่เชื่อน้องก็ให้เพราะน้องเป็นคนที่มีความสุขที่ให้แล้วมีความสุขที่เห็นเวลาแฟนตัวเองมีความสุขนะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือน้องบอกว่า เวลาน้องมีแฟนเนี่ยแฟนก็จะห้ามให้ทำนั้นทำนี่นะคะห้ามแต่งโป้ห้าม,ามคอลแลบ,บกับยูทูบเบอร์ที่เป็นผู้ชายน้องก็ทำให้หมดเลยแล้วน้องเบสก็ไม่ได้รู้สึกว่า,าโดนบังคับหรือว่าโดนคอนโทรลอะไรเพราะน้องรู้สึกว่าการที่แฟนห้ามก็เขาก็เพราะว่าแฟนรักนะทุกคนแล้วอ,อีกหนึ่งที่อสรุปได้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เปไปแล้วเลิกกันแล้ว เอาคืนไหมน้องก็บอกว่าสําหรับน้องแล้วน้องไม่เอาคืนนะให้แล้วให้เลยให้แล้วก็ไม่เสียดายด้วยทีนี้น้องก็มีเปิดประเด็นไปนิดว่าคนที่ให้แล้วอะ่ะแล้วมาขอคืนอะ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนแบบเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่โอ้โหทุกคนนี่ก็โดนโยงสุดๆนะคะก็เรื่องทีวีที่หายไปอะ่ะ ทีวีที่หายไปทุกคนก็ย้อนไปนะคะคนที่เปิดประเด็นคนแรกเลยก็คือแจ็คแฟนฉันใช่ไหมก็มาคอแบบที่ช่อง้องเบสแล้วก็ไปแซวนะคะว่าทีวีหายไปต่อมาก็เป็นที่้องเบสไปช่องของคิวเทชไหมที่คิวเทตามใจเบสคำสิ่งหนึ่งวันอะ่ะคิวเทก็แซวเรื่องทีวีพอ้องเบสบอกให้ว่าเธอจะซื้อให้ฉันหรือเปล่าหรือเธอจะซื้อให้ฉันเธอสงสารฉันหรอ อะไรอย่างเี้ยสรุปแล้วก็คิวเทก็ซื้อทีวีให้อาทุกคนมันก็เป็นประเด็นมายิ่งมาตอนเนี้ยนะคะล่าสุดเนี่ยเทปเนี้ยที่ออกอ่าที่ไปคอลแลบกับนิกกี้นิกกี้ก็จี้จุดเข้าไปว่าแบบอยากให้น้องเบสนนะปรับเปลี่ยนนิสัยนะคะคือจากที่เป็นสายเป็นนะ่ะเบรก,ก่อนเพราะว่าควรจะให้ผู้ชายเปก่อนอุ้ยอะไรจะล้มควรจะให้ผู้ชายเปก่อน ทำไมมีแผลทีนี้น้องเบสก็บอกไม่น้องเหมือนผู้ชายนะคะน้องชอบเปย์น้องมีความสุขนะคะทุกคนก็เข้าไปดูแอดก็สรุปคร่าวๆได้แค่นี้สำหรับเรื่องนี้ก็แค่อยากจะบอกแม่แม่นะคะแม่แม่ที่ยังหวังว่าน้องๆจะกลับมาคืนดีกัน move on ค่ะเพราะว่าเทปนี้ของน้องเบสซี่ไปคุยกับนิกกี้ถือว่าเป็นการ ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ัคู่จะกลับมาคืนดีกันไม่เลยค่ะเพราะน้องบอกว่าข่าวที่ออกมาว่าแบบเอ้ยมีคู่แล้วเขาตามง้อกันน่ะที่พวกเราเคยเดาว,ว่าเป็นคู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เบคแฮมสิงเลิกแล้วเลิกเลยไม่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าไม่ติดต่อด้วยติดประตูเลยค่ะตอกฝาลงเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะนะ ทีวีที่หายไปก็เขาขอคืนนะคะน้องเบสก็อ้ออีกหนึ่งเรื่องเนาะอ่านิกกี้ถามว่าแบบเคยเปแบบราคาเป็นล้านไหมอะไรเงี้ยเวลาแฟนขอ,อเบสก็บอกว่าเขาเคยขอนะเขาเคยขอนาฬิกาแล้วเป็นนาฬิกาแบบถ้าแอดเดาไม่ผิดนะ่าจะเป็นโรเล็กโรเล็กที่เป็นแบบนั่นแหละทุกคนโรเล็กะทีนี้เสร็จนิกกี้บอกคุณก็เกือบจะเปนะเพราะคุณแต่โทรมาถามราคากับผม มาเช็คราคาแต่เผอิญว่าตอนนั้นเกิดการงอนกันมีอะไรเกิดขึ้นน้องเบ็กก็เลยเปลี่ยนใจไม่ได้ซื้อให้ก็เลยเป็นซื้อของอย่างอื่นไม่งั้นน้องก็จะต้องแบบว่าเป็นาฬิการโรเล็กไปอีกเรือนแน่ๆซึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นโรสโก้ด้วยเออแพงด้วยหายากด้วยนั่นไงได้อะไรจากสิ่งนี้ได้อะไรจากข่าวนี้ทุกคนได้นะ ใครจะบอกว่าลายสาระแอดไม่ได้รู้สึกว่าลารสาระเลยแอดร,รู้สึกว่าน้องเบสน่ะอายุ21ตอนนั้นแล้วตอนนี้ประมาณ23่สาเนาะน้องคือแบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองความรักเป็นสิ่งที่มันจะต้องหอมหวานรักไปหมดเลยแบบให้ไปทั้งใจแบบไม่เหลือเลยไม่เผื่อเลยอ่ะพอตอนนี้เนาะมันก็จะต้องแบบเหมือนคนเราทุกคนต้องเรียนรู้จริงๆว่า ลารักใครอ่ะอย่าอย่าอย่าพึ่งให้หมดใจอย่าพึ่งทุ่มเนาะอืมฮฟ <c oughs> ังแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างวะ <c oughs> อย่างวะ <c oughs>